สวัสดีครับผมวุฒิชัยครับตอนนี้นะครับเราอยู่กับหูฟังคอแซรุ่น HS 50 Pro นะครับหูฟังรุ่นนี้เนี่ยเป็นหูฟังแบบครอบหูแล้วก็มีไมโครโฟนนะครับซึ่งไมโครโฟนเนี่ยจะเป็นไมรุ่นที่สามารถถอดออกได้นะครับซึ่งแต่ถ้าถอดไปเราก็อาจจะทำหายได้นะครับก็ไม่ต้องถอดก็ได้แล้วก็ตัวหูฟังเนี่ยจะมีวอลลุ่มอยู่ด้านหลังหูอยู่ด้านหลังหูซ้ายนะครับจะเป็นวอลลุ่มอยู่คอยปรับระดับเสียงได้นะครับหมุนขึ้นหมุนลงได้แล้วก็จะมีปุ่มอีกปุ่มหนึ่งคือตรงนี้กดเข้าไปกดออกกดเพื่อปิดไมค์กดเพื่อเปิดไมค์นะครับจะเป็นปุ่มที่เอาไว้ปิดเสียงไมค์นั่นเองนะครับหูฟังรุ่นนี้เนี่ยเป็นหูฟังเกมมิ่งสามออกแบบมาสำหรับเล่นเกมแต่ว่ามันก็ฟังเพลงเพราะนะมันราคา1,000 กว่าบาทแล้วก็ตัวคุณภาพเสียงเมื่อฟังเพลงเนี่ยค่อนข้างโปร่งเสียงกลางชัดนะครับสามารถใช้ฟังเพลงแบบเกือบจะจริงจังได้เลยถึงมันจะไม่เท่ากับหูฟัง Home Use แบบฟังเพลงจริงๆแต่ว่ามันก็ถือว่าใกล้พอใช้ได้เลยนะครับหมายความว่าเราใช้หูฟังตัวนี้ตัวเดียวทำงานโอเวอร์ออลคือทั้งเล่นเกมทั้งฟังเพลงได้เลยส่วนเสียงไมโครโฟนเนี่ยเท่าที่ผมฟังจากรีวิวคนอื่นที่เขาพูดใส่ไมค์เนี่ยเสียงมันจะออกไปทางแหลมมันจะเป็นลักษณะของการเน้นเสียงให้ชัดด้วยการบูสต์เสียงแหลมมันจะทิ่มหูนิดๆมันจะไม่ใช่ไมโครโฟนรุ่นที่จะรับเสียงทุ้มนุ่มมันจะไม่ใช่มันจะเป็นแนวเสียงแหลมชัดคนที่พูดเข้าไปเนี่ยคนฟังเสียงจะได้ยินเสียงที่แหลมปี๊ดขึ้นมาเลยมันทำให้ฟังได้ชัดเจนมากแต่มันจะไม่ถูกใจคนที่ชอบฟังเสียงคนแบบชัดๆมีเนื้อเสียงไมค์ของตัวนี้มันจะไม่มีเนื้อเลยเอามันเอาแหลมเอาฟังรู้เรื่องอย่างเดียวเลยนะครับคงออกแบบมาสำหรับการเล่นเกมจริงๆไม่ได้ออกแบบมาสำหรับการเป็นโฆษกหรือเป็นพิธีกรพูดยาวๆพูดเยอะๆนะครับก็คุณภาพโดยรวมเนี่ยก็ถือว่าดีนะเมื่อเห็นว่ามันราคาแค่1,000 กว่าบาทแล้วก็เรื่องใส่สบายตัวหูฟังตัวครอบหูตรงนี้เนี่ยค่อนข้างใหญ่นะครับมันก็กดไว้รอบหูเราก็จะไม่ค่อยรู้สึกรำคาญมากนะครับเพราะว่ามันไม่ได้กดใบหูเราแล้วก็ความนิ่มของฟองน้ำโอเคนิ่มดีความนิ่มของตรงส่วนที่คาดหัวเนี่ยก็มีนวมบุอยู่นิ่มๆเหมือนกันนะครับถ้าเราใส่แล้วก็มันสัมผัสตั้งแต่หัวลงมาจนถึงตรงนี้เลยเนี่ยก็มันกระจายน้ำหนักได้ดีทำให้ไม่ค่อยรู้สึกหนักมากนะครับแล้วก็มันจะมีเรื่องความยืดหยุ่นของเจ้าสายคาดเนี่ยที่ค่อนข้างดีสามารถจะบิดไปบิดมาแล้วไม่หักนะครับเดี๋ยวลองบิดดูซึ่งก็ถือว่าเป็นข้อดีนะครับสำหรับคนเล่นเกมนั่นแหละแล้วก็เราสามารถจะวางทิ้งวางขว้างเผลอวางของทับอะไรเงี้ยก็ยังไม่หักนะครับก็น่าจะเป็นข้อดีในรีวิวตัวนี้เดี๋ยวจบไปเท่าที่ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะไปเจอกับหูฟังอีกตัวหนึ่งขอบคุณครับสวัสดีครับตอนนี้นะครับเราอยู่กับหูฟังเกมมิ่งรุ่นของ Corsair นะครับรุ่น Void Elite RGB USB นะครับหูฟังตัวนี้เนี่ยมีราคาขายอยู่ประมาณ 2,890 บาทนะครับก็ถือว่าเป็นหูฟังเกมมิ่งระดับกลางนะครับระดับกลางมีคุณสมบัติก็คือมันนิ่มดีนะครับมันใสสบายจุดเด่นก็คือใสสบายตัวครอบหูนี่ก็ใหญ่แล้วก็เป็นทรงเหลี่ยมๆที่
ที่มันครอบหูไปแล้วมันไม่โดนใบหูนะครับการกระจายน้ำหนักสายคาดจนถึงตัวครอบหูเนี่ยมันสัมผัสกับหัวได้โดยทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็จะรู้สึกว่ามันไม่หนักมากนะครับมีก้านใหม่ตัวนี้นะครับมีจุดเด่นคือมีไฟมันเป็นหูฟังระบบ USB นะครับเสียบพอร์ต USB ของคอมพิวเตอร์นะครับนั่นหมายความว่ามันใช้กับโทรศัพท์นี้ได้นะครับมีไฟเป็นสีนะครับมันจะต้องลงซอฟต์แวร์เพิ่มเติมเพื่อที่จะปรับแต่งอย่างละเอียดนะครับตัวไฟเนี่ยเปลี่ยนสีได้นะเท่าที่เข้าใจแล้วก็ไมโครโฟนก็จะมีปุ่มปิดไมค์ได้เปิดไมค์ได้นะครับปิดไมค์เปิดไมค์มันก็จะมีสัญญาณไฟสว่างอยู่บนไมค์นะครับอันนี้เดี๋ยวเราปิดไมค์เปิดไมค์นะครับเปิดไมค์ก็คือมีเสียงรับเสียงปกตินะครับหูฟังตัวนี้ให้บุคลิกเสียงคล้ายๆกับตัวที่เพิ่งลองไปก่อนหน้านี้คือรุ่น HS50 นะครับเสียงมาโทนเดียวกันเลยเพียงแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะเป็นพอร์ต USB นะครับออกแบบมาให้ใช้กับคอมพิวเตอร์เลยเสียบพอร์ต USB ครั้งเดียวได้ทั้งเสียงไมค์และฟังหูฟังได้เลยนะครับโดยการเสียบพอร์ตชิ้นเดียวมันก็จะดีกว่าหูฟังรุ่นที่เป็นขั้วต่ออนาล็อกที่มันจะเป็นแจ็ค 3.5 ถ้าเราไปไอรุ่นพวกนั้นเนี่ยถ้าเราไปต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะหรือตั้งพื้นพอร์ตไมค์กับพอร์ตหูฟังมันเป็นคนละรูกันนะครับก็ต้องมีอะแดปเตอร์แต่ถ้าเกิดไอรุ่นอนาล็อก 3.5 ไปเสียบกับโทรศัพท์ก็ใช้งานได้เลยนะครับส่วนตัวนี้จะเป็น USB นะครับมันก็สะดวกทางกันหูฟังเกมมิ่งตัวนี้มีน้ำหนักไม่หนักมากนะครับก็ค่อนข้างจะสบายหัวสำหรับผู้ใหญ่นะครับแต่กับเด็กๆนี่อาจต้องลองก่อนนะครับการฟังเพลงด้วยหูฟังตัวนี้เนี่ยจะมีเสียงคล้ายๆกับ HS50แต่มันก็จะมีเสียงละเอียดกว่าเล็กน้อยนะครับเสียงกลางก็ยังโอเคยังชัดอยู่แต่ก็ไม่ได้เปิดโล่งเปิดหูฟังคุณภาพสูงสำหรับการฟังเพลงโดยเฉพาะนะครับมันยังไม่ถึงระดับการฟังเพลงโดยเฉพาะแต่ก็พอใช้ได้นะครับความที่เป็นพอร์ต USB ทำให้มันต้องใช้กับคอมพิวเตอร์เท่านั้นนะครับแล้วก็ต้องโหลดซอฟต์แวร์มาลงเพิ่มเพื่อจะปรับแต่งอย่างละเอียดนะครับโอเคตัวหูฟังตัวนี้เดี๋ยวขอจบรีวิวสั้นๆเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับตอนนี้นะครับเราอยู่กับหูฟังเกมมิ่งของ Sennheiser GSP350 นะครับตัวนี้เป็นหูฟังเกมมิ่งที่มีระบบเสียง 7.1 นะครับโดยที่มีขั้วต่อเป็น USB นะครับหูฟังตัวนี้จะต่อสาย USB เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็ตัวหูฟังเนี่ยจะมีส่วนของวงจร 7.1 อยู่ตรงนี้นะครับถ้าเรากดให้เป็นสีขาวก็หมายถึงว่ามันจะสร้างระบบเสียง 7.1 ให้เราได้ยินนะครับแต่ถ้าเกิดเรากดเป็นสีแดงมันก็จะเป็นเสียงสเตอริโอปกตินะครับแล้วก็ไมโครโฟนเนี่ยจะมีจุดเด่นก็คือไมค์เมื่อชี้ลงข้างล่างเนี่ยคือการรับเสียงไมค์แต่ถ้าเราจะปิดเสียงไมค์แล้วก็แค่พับขึ้นนะครับเปิดลงมาก็คือรับเสียงไมค์นะครับความเป็นหูฟัง 7.1 เนี่ยมันช่วยให้การฟังเพลงหรือการเล่นเกมเนี่ยได้มิติที่โอบล้อมผู้ฟังหรือตัวเรานั่นเองนะครับอย่างเช่นถ้าเราฟังเสียงที่มันออกลำโพงข้างซ้ายอย่างเดียวเนี่ยปกติมันก็จะออกที่หูซ้ายเราก็จะรู้สึกว่ามันออกหูซ้ายนะครับแต่ในธรรมชาติของการฟังเพลงจริงๆเนี่ยเวลาเรานั่งฟังลำโพงสเตอริโออยู่ข้างหน้าเรามีซ้ายมีขวาเนี่ยเวลาที่เสียงเพลงออก
ซ้ายข้างเดียวเนี่ยเราก็จะได้ยินว่ามันอยู่เฉียงเฉียงไปทางซ้ายมันไม่ได้อยู่ไปทางซ้ายของมือซ้ายเรามันจะเฉียงไปด้านหน้านี่คือธรรมชาติของการฟังลำโพงหน้าซ้ายนะครับเพราะฉะนั้นลำโพงฟังเพลงก็เหมือนกันหน้าซ้ายกับหน้าขวาคราวนี้พอมันจำลอง 7.1 ปุ๊บเนี่ยไอ้เสียงที่มันออกซ้ายเนี่ยมันจะดันให้มันเหมือนมาอยู่หน้าซ้ายแล้วก็ขวาก็จะเหมือนอยู่หน้าขวานะครับเพราะฉะนั้น image เสียงมันจะโอบล้อมหัวเราเอาไว้ทำให้การดูหนังฟังเพลงและเล่นเกมเนี่ยสนุกขึ้นนะครับนี่คือจุดเด่นของหูฟัง 7.1 นะครับซึ่งตัวนี้เวิร์กมากนะครับสำหรับการจำลองเสียงรอบทิศนะครับส่วนในคุณภาพการฟังเพลงเนี่ยน้ำเสียงของมันก็ถือว่าธรรมดาเมื่อเทียบกับการฟังเพลงนะครับไม่ได้มีจุดเด่นเรื่องการฟังเพลงมันจุดเด่นสำหรับการเล่นเกมและการจำลองเสียงรอบทิศนะครับซึ่งมันให้ความตื่นเต้นมันให้ความสนุกนะครับส่วนเรื่องน้ำเสียงในแบบของนักฟังเพลงเนี่ยยังไม่ถึงขั้นแต่ก็ไม่ใช่ว่าใช้ไม่ได้ครับมันก็ฟังเอาเพลินๆฟังเอาสนุกได้เหมือนกันนะครับแต่มันจะไม่มีความนุ่มมันจะไม่มีความหวานในแบบหูฟังนักเล่นเครื่องเสียงนะครับเพราะฉะนั้นใครที่สนใจหูฟังแนวนี้แนว 7.1 แนวเกมมิ่งแนวเสียงรอบทิศเนี่ยใช้ได้เลยควรซื้อหูฟังที่มีฟังก์ชัน 7.1 นะครับสำหรับการเล่นเกมและการดูหนังส่วนการฟังเพลงนี่ยังก้ำกึ่งมันแล้วแต่ความชอบนะครับถ้ามันสามารถปรับให้น้ำเสียงมันมีความหวานความนุ่มความใสเหมือนเครื่องเสียงบ้านเหมือนหูฟังสำหรับนักฟังเพลงเนี่ยมันก็จะยอดเยี่ยมมากแต่ว่าไอ้หูฟังตัวนี้มัน 3,000 กว่าบาท 3,900 มันก็ถือว่าเด่นเรื่องฟังก์ชันนะครับแต่เรื่องความหวานใสเนี่ยยังไม่ได้นะครับส่วนไมโครโฟนก็มีจุดเด่นอย่างหนึ่งก็คือมันเปิดปิดไมค์ได้ง่ายนะครับเหมาะกับการใช้สื่อสารนะครับเหมาะกับการทำคอนเฟอเรนซ์เหมาะกับการเล่นเกมนะครับก็เดี๋ยวหูฟังตัวนี้เดี๋ยวผมขอจบรีวิวเท่านี้ก่อนครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ